น้องเนี่ยก็คือมีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับทั้งหมด16นาทีนะครับรอแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้คืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับเท่าที่แพทย์ได้ข้อมูลคือ16นาทีนะครับแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมาตั้งแต่แรกรับนะครับแรกรับเนี่ยคนไข้ไม่ตื่นเลยครับไม่ตื่นแล้วก็ไม่ตอบสนองนะครับแล้วก็พอประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยคนไข้เริ่มตื่นลืมตามากขึ้นนะครับเริ่มตื่นแล้วก็แต่ก็ยังไม่ตอบสนองอยู่นะครับก็คือถ้าสั่งให้ทำอะไรก็ยังทำตามคำสั่งไม่ได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าน้องเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจมาเป็นระยะเวลาเกือบ3สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ทางทีมแพทย์เนี่ยได้ให้โอกาสน้องคือพยายามถอดท่อช่วยหายใจออกประมาณ2ครั้งนะครับแต่ก็ไม่สามารถถอดได้อย่างสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยหายใจเองไม่ได้นะครับก็คือว่ายังอ้าปากไม่ได้ดูดน้ำลายไม่ได้นะครับน้องแล้วก็ทำการสั่งไม่ได้นะครับก็สรุปว่าวันนี้เนี่ยก็เลยไปทำการเจาะหลอดลมคอนะครับน้องแล้วก็ตอนนี้ยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับแต่การรักษาระยะยาวเนี่ยเราก็คือจะพยายามเอาเครื่องช่วยหายใจออกนะครับแล้วก็จะให้น้องอยู่ได้ด้วยออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทางครอบครัวด้วยนะครับก็ต้องช่วยการเรียนรู้เรื่องการดูดเสมหะนะครับการให้อาหารทางสายยางนะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยยังไม่สามารถทานอาหารทางปากได้นะครับการส่วนเรื่องตอนนี้เนี่ยคือน้องเริ่มตื่นนะครับคือตื่นมาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วนะครับเริ่มตื่นลืมตาได้แต่ว่าแขนขาเนี่ยขยับได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถยกมือได้นะครับก็ยังทำตามคำสั่งยังไม่ได้นะครับการขับถ่ายก็ยังคือยังทำขับถ่ายได้ตามปกติอยู่นะครับแล้วก็ภาวะอุดหูที่มีในตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าใส่ท่อช่วยหายใจเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับก็เลยมีติดเชื้อที่ปอดด้านซ้ายล่างนะครับทางทีมแพทย์ก็ได้ให้ยาปฏิชีวนะอยู่นะครับไปแล้วยาประมาณ7วันแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วเราก็ถามภาวะวิกฤตไปได้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูต่างๆซึ่งจริงๆผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเด็กรู้สึกตัวได้ดีเพียงแต่ว่าการตอบสนองต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถทำได้นะครับถ้าตอนนี้เราฟื้นฟูได้โดยที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะเด็กก็จะกลับมาดีขึ้นได้บ้างนะครับเพิ่มไปเป็น3 4คนที่เติร์แถมและยิ่งมากนี่คือวันสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์นะครับข้อที่หนึ่งคุณธิดาบอกว่าที่ครับพี่เขาเนี่ยเขาไม่รักเธอแล้วเขาก็เลยเอาจี้เนี่ยไปคืนให้แค่นั้นเองก็เรียบร้อยเมื่อเราอ่อนก็มาเคยอู้กับพี่มากเลยไปชอบเป็นการส่วนตัวครับแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เด็กผมมากล้าพูดแต่วันนี้มันเหมือนว่าเหตุการณ์มันบานปลายไปมากคือแล้วก็ต้องคุยเสียงครับไฟดีนะน้องมันเดี๋ยวเราทำ
เดี๋ยวขอมอบเงินก่อนนะคะขอมอบเงินหน่อยยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยมอบเงินโอเคเอาใส่ไหมเราบ้านพักเกิดความกระจ่างขึ้นนะคะขอนิดนึงครับให้คุณพ่อเราเล่าหน่อยวันนี้ไปเยี่ยมเด็กเลยว่าประกาศว่าเป็นคนที่ขาดที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงการตัดใจเนี่ยมันก็ยังมีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นแบบครอบครัวงานให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือเด็กนะน้องต่อยตะหลังใช่ไหมคะปีกุมารแพทย์ดูแลร่วมกับพี่ไอชินเด่นค่ะยังไงนะผมก็ที่สำคัญที่ผมจะขอความกรุณาท่านรับด้วยการช่วยให้เรื่องช่วยเหลือเรื่องของการช่วยเรื่องของการหายใจเรื่องของต่างๆแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูมันก็อยู่ที่ตรวจให้ละเอียดดูอยากให้ข้อมูลไว้ให้ดีที่สุดหรือว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอะไรคันที่สุดก็คือการดูแลนี้แล้วณปัจจุบันในวันนี้เองนะเด็กได้ส่งเราได้ส่งเด็กออกไปจองคอร์สครับเพราะว่าเด็กใช้ท่อหายใจมาหลายวันวันไหนแล้วคะก็ตั้งแต่พ่อเขาแจ้งมาที่มูลนิธินะคะเรื่องก็เกิดขึ้นน่าจะสัก3อาทิตย์แล้วนะซึ่งวันนี้เมื่อวานก็คุยกับคุณหมอนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะวันนี้ท่านรองผู้อำนวยการท่านก็ให้ข้อมูลโดยเฉพาะคุณหมอหลายๆท่านนะฮะน้องก็วันนี้ต้องเจาะคอฮะเพราะว่าใช้อะไรขึ้นช่วยหายใจมานาน3อาทิตย์ก็ตัวจะเกิดผลนะคะข้างเคียงก็เลยเจาะคอในวันนี้ซึ่งน้องก็ขาดอากาศหายใจประมาณสัก16นาทีได้รายละเอียดคงจะต้องให้คุณหมอคุยด้วยนะเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวฉันเองก็ด้วยความห่วงใยน้องนะคะก็อยากให้เขาฟื้นขึ้นมาเป็นปกติได้แต่ดูแล้วก็คงจะยากในส่วนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลด้วยนะคะที่ดูแลอย่างเต็มที่แต่เมื่อวานนั้นก็ได้ประสานกับท่านผู้อำนวยการชนะนะคะท่านดร.ชนะท่านก็เป็นผู้ที่เป็นผอ.เฉพาะกิจนะคะของกระทรวงสาธารณสุขการด้วยนะคะก็ได้มาด้วยกันวันนี้แล้วก็ท่านผู้กำกับนะคะวิชาธรด้วยท่านอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะนี้นะคะเราก็ประสานกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันด้วยความห่วงใยนะคะทั้งโรงเรียนนะคะทั้งประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนดาวนะคะเพราะนั้นบางทีเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีถ้าเขาเล่นกันนะหรือเล่นกันเกินเลยเท่าที่คุณพ่อเขาบอกเนี่ยก็อยากที่จะให้ถ้าสมมติคุณครูไม่พออะไรเนี่ยฝากท่านหนึ่งนะคะว่ามีมาตรการนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้นักเรียนผู้ปกครองนะคะอาจจะต้องเข้ามาช่วยที่จะแจ้งนะคะแล้วก็ให้ทางโรงเรียนสามารถหานักนักจิตวิทยานะหรือครูนะคะผู้ช่วยที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของเด็กที่เกเรที่ไปแกล้งเขาหรืออะไรต่างๆคืออันนี้เรียนได้รับทราบข้อมูลมานะคะว่าเดือนกันยาน้องเขาเนี่ยมี
เด็ก3คนน่ะเด็กผู้ชายแกล้งนะแกล้งนะอันนี้ต้องให้คุณพ่อเขาเล่านะคะคือให้เขานอนลงแล้วก็เหยียบแขนสองข้างแล้วก็เหยียบหน้าเขาอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็พูดจาไม่ดีกับเขาว่าตัวดำตัวอะไรพ่อจนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กอาจจะเล่นกันจนเกินเลยซึ่งแต่เด็กที่เขารับไม่ได้เนี่ยนะคะก็คือก็จะมีผลกระทบอะไรนะคะแล้วเหมือนกับวันนี้นะท่านผอ.ทราบว่าที่หนองทบุรีก็มีการยิงกันอันนั้นก็คือการล้อตอนล้อเล่นกันนะคะคือมันก็เป็นเด็กนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องให้เป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วนะท่านผอ.ก็มาแล้ววันนี้นะคะท่านผอ.ชนะซึ่งคงจะต้องดูเข้าไปดูภาพรวมนะว่าเราจะทำยังไงแต่ในกรณีที่เราได้ท่านขอตั้งข้อสังเกตอย่างห้องน้ำโรงเรียนห้องน้ำโรงเรียนจะเป็นจุดบอดทั้งประเทศก็คือเวลาเรามีเรื่องอะไรเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการถูกอาจารย์ถูกกระทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรเงี้ยในห้องน้ำเนี่ยอยากที่ขอท่านผอ.ชนะนะเสนอไปว่าควรจะมีไซเรนก็คือกดออดได้นะคะเวลามีอะไรปั๊บเนี่ยกดออกอย่างเช่นกรณีน้องคนนี้ เขานะคะผูกคอเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนเห็นไม่ชอบมาปรากฏเพื่อนกดออดเนี่ยคุณครูสามารถจะมาได้ภายในไม่กี่นาทีคุณปวีณาสาเหตุเวลาตอนเย็นเนี่ยแกก็โดนเพื่อนแกล้งแบบแกก็จะมาเราไปรับที่โรงเรียนตอนเย็นเนี่ยแกจะมากอดแล้วก็จะร้องไห้แต่ทางบอกว่าเพื่อนแกล้งนะเพื่อนพูดดูถูกเนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วที่บอกว่าเดือนกันยายนนะครับที่มีเด็กผู้ชายอะไรทำร้ายเขาอะไรเงี้ยอ๋อครับคือเริ่มแรกจะเป็นแกจะเจ็บแขนไงผมก็ว่าลูกเป็นอะไรก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยเหยียบแขนทั้งสองข้างแล้วให้นอนหงายแล้วตีนเหยียบหน้าทีแรกผมก็ไม่เชื่อแต่ผมได้โทรไปถามเพื่อนสนิทแกแล้วก็บอกว่าแกโดนจริงๆต่อมาก็ครูก็ว่าจะประสานสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วได้คำตอบมาก็คืออีกวันหนึ่งก็บอกว่าเด็กเล่นกันแรงก็ยืนยันว่าเกิดขึ้นครับคือตัวเด็กกับเพื่อนเด็กเนี่ยยืนยันว่าโดนจริงพ่อครับตอนน้องเล่าเนี่ยโดนที่ไหนครับสนามโรงเรียนครับถ้าคุณพ่อได้แจ้งให้ทางผอ.โรงเรียนทราบไหมครับผมแจ้งวันนั้นครับเรื่องนี้ได้มีการแจ้งความเป็นคดีความเป็นอะไรไหมครับไม่ครับคือเราก็เป็นห่วงอนาคตของเด็กอีกคนนึงซึ่งยังไงก็คิดเหมือนลูกเหมือนหลานเราเนี้ยก็เป็นเด็กใช่ครับก็เป็นเด็กแต่ยังไงก็ขอแบบขอให้ตักเตือนไม่ได้ว่าจะลงโทษอะไรนะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่คิดที่จะแจ้งความดำเนินคดีหรือลงคดีไม่ครับไม่ครับครับในด้านประมาณ 11:00 น.เกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนครับมีนักเรียนผูกคอครับกับระเบียงห้องน้ำที่ครับสาเหตุจริงๆเนี่ยถ้าที่ได้สอบถามแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆเนี่ยจากเท่าที่ได้ยินจากเพื่อนนะครับแล้วก็พฤติกรรมนะครับเกิดจากคือเป็นเรื่องส่วนตัวเด็กที่อยู่ที่นั่นนะพูดแล้วไม่สมควรพูดนะครับแต่ว่าโดยหลักฐานเนี่ยคือตอนที่น้องถูกส่งลำผู้ชีพเสร็จนะครับแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลเช้าเนี่ยเขาจะเขียนข้อมูลที่แฉไปนะครับซึ่งเราก็คิดประเด็นไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็มาสอบถามเพื่อนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเด็กจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าซึมเศร้าครับเขามีอาการซึมเศร้านี่มานานหรือยังครับคืออย่างที่ผมพูดครับว่าถ้าเกิดผมให้ข่าวไปเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของครอบครัวใช่ไหมครับก็อาจจะไม่เป็นปกตินะครับเพราะว่าพื้นฐานของครอบครัวก็ดีนะครับแล้วภายในโรงเรียนเนี่ยของก็ต้องมีเพื่อนก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุตรงนี้เนี่ยเขาได้มีพฤติกรรมหรือว่าเคยทำอะไรที่มันเข้าข่ายเขาเคยพูดกับเพื่อนว่าเขาจะโดดตึกเขาชวนเพื่อนสนิทหลายคนไปชวนฆ่าตัวตายหลายครั้งนะครับแต่เพื่อนกลัวไม่ไปเขากลัวนะครับเขาบอกว่าเขาจะไปโดดตึกคนหนึ่งซึ่งเป็นตึกสามชั้น
นะครับไปบอกว่าตึกนั้นตึกนี้แต่เพื่อนไม่ไปจนกระทั่งในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็มาเจอเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษซึ่งคนนั้นเนี่ยเขาข้ออย่างที่บอกนะว่าเป็นเด็กพิเศษห้องเล็กน้อยนะครับเขาก็ชวนไปที่ห้องน้ำครับมีโดนเพื่อนเพื่อนแกล้งอะไรไหมครับไม่มีครับผมเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทุกห้องนะครับมีกล้องวงจรปิดในขณะที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมีกล้องทั้งหมด5ตัวจับภาพเอาไว้ตั้งแต่ในห้องเรียนช่วงที่หว่างเรียนทั้งที่เขาเรียนนะครับช่วงระหว่างที่เขาเดินจากห้องจนกระทั่งเขาเดินขึ้นบันไดแล้วก็จากนั้น